นี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านมีข้อเรียกร้องที่อยากจะส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรในฐานะที่ท่านเป็นประธานกพช.หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่วันนี้ท่านมีอำนาจเต็มครับในการหยุดยั้งขบวนการต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นขบวนการในการขุดรีดขุดเนื้อประชาชนเป็นขบวนการในการฟอกเขียวเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานหรือไม่ตามที่คุณสุภโชคได้แถลงไปแล้วผมเชื่อว่าเป็นเนื้อหาสาระในรายละเอียดที่เราเห็นถึงความผิดปกติที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการที่ไม่มีการประมูลต่างๆว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดต่อในเนื้อหาในส่วนของข้อเสนอที่อยากจะให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการครับผมคิดว่าพวกเราควรจะต้องย้อนกลับมาดูโจทย์ใหญ่ในประเทศนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับในช่วงปี2557ถึงปี2567ในขณะที่ประชาชนคนไทยทุกคนครับตอนนี้เรามีหนี้สินล้นพ้นตัวตัวเลขหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์90กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ประชาชนคนหาเช้ากินค่ำต้องผ่อนรถผ่อนบ้านมีรายได้ไม่พอรายจ่าย10ปีที่ผ่านมาครับหนี้ครัวเรือนของภาคประชาชนสูงขึ้นสูงถึง6ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเจ้าสัวที่รวยที่สุด50คนแรกในประเทศนี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น2ล้านล้านบาทผมคิดว่าตัวเลขที่เรียบง่ายแบบนี้ครับกำลังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเราที่เพิ่มช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกวันพวกเรายังอยากยืนยันครับเพราะว่าพรรคประชาชนเราไม่ได้ค้านกลุ่มทุนตราบใดที่กลุ่มทุนเหล่านั้นสามารถส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศพวกเราพร้อมสนับสนุนครับและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกชุดที่จะต้องสนับสนุนกลุ่มทุนเหล่านั้นให้เติบโตในเวทีโลกแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศนี้ก็คือกลุ่มทุนที่กำลังเอารัดเอาเปรียบประชาชนสูบเลือดสูบเนื้อจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกวันดังที่พวกเราได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่ากลุ่มทุนพลังงานก็เป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มทุนเหล่านั้นที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องเสียค่าไฟที่แพงกว่าความเป็นจริงโดยที่ไม่มีความจำเป็นแต่เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นกำลังไหลกลับเข้าสู่กระเป๋าของเจ้าสัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตั้งแต่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนในปัจจุบันเราสื่อสารมาโดยตลอดครับว่าแผนพลังงานแห่งชาติของประเทศไทยมีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่าความเป็นจริงถึง 49% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดยกตัวอย่างตัวเลขล่าสุดครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีโรงไฟฟ้า IPP หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่7ใน13โรงที่ไม่ได้เดินเครื่องการผลิตแต่ประชาชนทุกคนครับยังต้องเสียค่าไฟให้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเหล่านั้นสูงถึง 2,400 ล้านบาททุกท่านลองหารจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยครับ20กว่าครัวเรือนแปลว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาบ้านทุกหลังในประเทศไทยกำลังจะต้องเสียค่าไฟแพงกว่าความเป็นจริงเดือนละ100บาทต่อหลังคาเรือนไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวโดยไม่มีความจำเป็นแล้วเรื่องนี้ที่เรายกตัวอย่างโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะอะไรครับท่านจะมาอ้างว่าต้องการทำพลังงานสะอาดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในประเทศไม่ได้เพราะในขณะนี้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นแกนหลักการผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศก็ยังไม่ได้เดินเครื่องอยู่ดังที่ส.ส.สุภโชคได้บอกไปแล้วว่าถ้าท่านอยากสนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดDirect PPA หรือสัญญาซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดกับผู้ที่ต้องการขายสามารถทำได้โดยตรงอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้สัญญาสัมปทานที่ไม่มีการประมูลแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาอีกผมมีกราฟหนึ่งตัวเลขตัวหนึ่งครับที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านเห็นถึงความชัดเจนกราฟนี้แสดงให้เห็นถึงราคาพลังงานหมุนเวียนครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ราคาตลาดลดลงทุกปีรัฐบาลทั่วโลกครับกำลังรับซื้อพลังงานสะอาดที่ถูกกว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังมอบสัมปทานให้กับเจ้าสัวกลุ่มทุนพลังงานในประเทศยกตัวอย่างในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ครับตอนนี้ในขณะที่กฟผ.มีโครงการ floating solar หรือโซล่าลอยน้ำผลิตได้ที่ต้นทุนหน่วยละบาท50สตางค์แต่กกพ.กำลังเคาะให้รัฐบาลรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาหน่วยละ2บาท20สตางค์แพงกว่ากันถึงหน่วยละ70สตางค์
นี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลในปัจจุบันกำลังจะใช้นโยบายของรัฐการให้สัมปทานที่ไม่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือไม่เส้นปะที่ทุกท่านเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีแดงครับคือเส้นปะที่กกพ.ออกมาขีดว่าเราต้องรับซื้อพลังงานราคาพลังงานหมุนเวียนต่อจากนี้ในอนาคตที่สูงกว่าราคาตลาดที่มีแนวโน้มลดลงทุกปีทุกปีสิ่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเราได้คำนวณออกมาว่าเฉพาะในส่วนของ 3,600 เมกะวัตต์ที่ส.ส.สุภโชตได้นำเสนอไปแล้วกำลังจะทำให้ประชาชนคนไทยครับต้องรับซื้อไฟฟ้าที่สูงเกินจริงถึง 4,162 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นตลอดอายุสัมปทาน25ปีครับ 100,000 กว่าล้านบาทผมย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่าน 100,000 กว่าล้านบาทที่ตอนนี้ถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันนายกรัฐมนตรีไม่ออกมาหยุดยั้งขบวนการสูบเลือดสูดเนื้อประชาชนแบบนี้อีก25ปีข้างหน้าเรากำลังจะมอบเงินออกจากกระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่วันนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวโดยที่ไม่มีความจำเป็นนอกจากในส่วนของ 3,600 เมกะวัตต์ที่ผมได้กล่าวไปแล้วในส่วนของ 5,200 เมกะวัตต์เช่นเดียวกันครับที่สัมปทานสิ้นสุดไปแล้วขณะนี้เราได้คำนวณออกมาเฉพาะในส่วนของไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เกิดความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือ 90,000 กว่าล้านบาทตลอดอายุสัญญา25ปีผมย้ำอีกครั้งว่าตัวเลขตรงกลางที่ทุกท่านเห็นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วจากสัมปทานที่ผ่านไปแล้วในล็อต 5,200 เมกะวัตต์ส่วน 3,600 เมกะวัตต์ด้านขวามือของทุกท่านอีกแสนกว่าล้านเรายังสามารถที่จะหยุดยั้งได้อยู่ที่เจตจำนงและการใช้อำนาจที่ถูกต้องของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งนายกรัฐมนตรีครับจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ขบวนการที่พวกเราได้ชี้ไปเห็นแล้วว่าให้เห็นแล้วว่าเริ่มตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่งต่อผ่านรัฐบาลเศรษฐามายังรัฐบาลแพทองธารพวกเราได้อภิปรายเรื่องนี้ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของครม.ชุดนี้ไปแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาท่านปฏิเสธความไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบไม่ได้และผมยังอยากย้ำอีกครั้งว่าตัวท่านเป็นประธานกพช.ท่านมีอำนาจเต็มในการหยุดยั้งขบวนการดังกล่าวข้อเรียกร้องที่ผมอยากจะส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีครับประกอบไปด้วย2ข้อด้วยกันที่ผมเชื่อว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เรียบง่ายท่านสามารถใช้อำนาจเต็มที่ท่านมีอยู่หยุดยั้งขบวนการสูบเลือดสูบเนื้อของประชาชนในวันนี้ได้ทันทีครับข้อแรกก็คืออยากให้ท่านยกเลิกการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนยุติในเรื่องของการดำเนินการการให้สัมปทานไฟฟ้าหมุนเวียน 3,200 เมกะวัตต์ครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของสัญญาสัมปทาน 5,200 เมกะวัตต์ที่ดำเนินการผ่านไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่ราวๆ 2,000 กว่าเมกะวัตต์ที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาลงนามให้เริ่มการรับซื้อไฟฟ้าและสร้างโรงไฟฟ้าส.ส.สุภโชตได้กล่าวไปแล้วครับว่าตามเงื่อนไขของกพช.มีการระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ายังไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นอำนาจเต็มของกพช.ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโครงการได้ดังนั้นผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอยากจะส่งต่อข้อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการทั้งสองข้อนี้โดยเร็วครับและนอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่เราส่งต่อไปยังรัฐบาลแล้วพรรคประชาชนอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับรวมถึงสื่อมวลชนให้ร่วมกันติดตามวาระนี้อย่างจริงจังให้เป็นวาระทางสังคมยุติกระบวนการในการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอีกแสนกว่าล้านบาทต่อจากนี้อีก25ปีอย่าให้กระบวนการแบบนี้เดินหน้าต่อไปอีกและนอกจากการที่พวกเราจะเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามวาระต่างๆเหล่านี้แล้วพรรคประชาชนยินดีเป็นเจ้าภาพครับเรายินดีทำตัวเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้เอกชนที่เสียประโยชน์จากการเข้าร่วมขอรับสัมปทานในครั้งนี้ที่มีการกีดกันไม่ให้มีการประมูลถ้าท่านเสียประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นติดต่อมาที่พรรคประชาชนเราจะร่วมดำเนินการเพื่อที่เตรียมคดีฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อดำเนินการยุติขบวนการแบบนี้อย่างถึงที่สุดในทุกๆช่องทางทุกท่านครับผมยังอยากย้ำอีกครั้งก่อนที่จะจบการแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าพรรคประชาชนไม่ได้ต่อต้านกลุ่มทุนทุกรูปแบบเรายินดีที่จะสนับสนุนกลุ่มทุนที่สามารถส่งออกสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มไปยังต่างประเทศไ
พื่อดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยแต่เราจะต่อต้านกลุ่มทุนทุกรูปแบบที่ดำเนินการขุดรีดขุดเนื้อประชาชนแอบอิงผลประโยชน์กับการใช้อำนาจรัฐเก็บเงินจากกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ากระเป๋าของเจ้าสัวอย่างไม่เป็นธรรมและนอกเหนือจากกลุ่มทุนพลังงานไฟฟ้าแล้วตอนนี้พรรคประชาชนยังมีการเดินหน้าในส่วนของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยครับนั่นก็คือในโครงการนักสืบทุนเทาที่ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook Fanpage ของพรรคประชาชนที่เรามีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนครับที่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาใน Traffic Fondu เจอสินค้าและบริการจากต่างประเทศที่ไม่ได้รับมาตรฐานมอกไม่ได้รับมาตรฐานอย.ต่างๆไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยเอารัดเอาเปรียบการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่เรามีต้นทุนสูงกว่าถ้าท่านใดเจอสินค้าแบบนั้นนะครับทุนเทาจากต่างประเทศแจ้งเรื่องเข้ามาเราพร้อมจะเป็นเจ้าภาพในการร่วมแก้ไขปัญหานี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้วันนี้สำหรับในการแถลงข่าวในเรื่องของขบวนการฟอกเขียวการให้สัมปทานไฟฟ้ากับกลุ่มทุนพลังงานผมขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ก่อนที่จะเปิดให้ตั้งคำถามอื่นๆผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนได้ตั้งคำถามเฉพาะในส่วนของเนื้อหาในส่วนนี้ที่วันนี้เราอยากจะสื่อสารเป็นหลักก่อนนะครับแล้วส่วนประเด็นอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยว่าตามมาครับเชิญได้เลยครับครับที่ผ่านมาพวกเราติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็เห็นได้จากไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไม่มีการออกประกาศหลักเกณฑ์มาล่วงหน้านะครับคัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมปทานเสร็จแล้วค่อยออกประกาศตามหลังสะท้อนให้เห็นว่าการวิธีการดำเนินการแบบนี้เนี่ยเอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจของผู้คัดเลือกเอกชนที่จะได้รับสัมปทานนะครับแล้วค่อยออกประกาศตามหลังนะครับกับอีกส่วนนึงก็เป็นในเรื่องของที่เราเห็นความผิดปกติในการกีดกันรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ให้มีการเข้ารับสัมปทานในส่วนนี้ทั้งๆที่อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับได้ที่หน่วยละบาท50นะครับผ่านการทำโซล่าลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธรข้อผิดสังเกตข้อผิดปกติต่างๆเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่พวกเราเห็นถึงขบวนการนะครับที่กำลังจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มก็เลยเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้ครับข้อมูลในส่วนนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ที่มีการแถลงข่าวออกไปเดี๋ยวจะมีการประสานกลับมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆคนที่ต้องการการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่รับรู้รับทราบช่องทางในการประสานว่าควรจะต้องประสานไปที่หน่วยงานไหนนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมุติผมเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะเข้าไปขอรับสัมปทานในส่วนนี้และเห็นความผิดปกติในการเปิดในการดำเนินการให้สัมปทานแบบนี้เนี่ยผมเองก็อาจจะไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในชุดปัจจุบันนะครับเพราะนั้นวันนี้พรรคประชาชนยินดีที่จะเป็นช่องทางนะครับในการรับเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็เป็นที่มาที่เป็นวัตถุประสงค์ในการแถลงข่าววันนี้ที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการทุกรายแจ้งเรื่องเข้ามาได้ครับครับครับจริงๆก็อาจจะมีส่วนในส่วนของราคาเชื้อเพลิงที่เราต้องนําเข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับแต่ว่าเรื่องนั้นอย่างที่ผมได้นําเรียนไปว่าเนื้อหาสาระวันนี้ปัจจัยหลักคือในเรื่องของการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนในส่วนของค่าเงินบาทอะไรต่างๆหลายๆอย่างปัจจัยอาจจะเป็นปัจจัยที่รัฐบาลอาจจะควบคุมไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องการพุ่งเป้าไปที่ปัจจัยที่รัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมได้โดยตรงก็คือเรื่องหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนที่มาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านะครับที่กำลังจะสร้างระบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็กำลังจะทำให้ค่าไฟของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแพงขึ้นเป็นการสูบเงินออกจากกระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนบางกลุ่มครับเท่าที่ผมรับทราบมาล่าสุดก็คือกระบวนการการให้สัมปทานจะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยากยืนยันอีกครั้งว่าตอนนี้นายกในฐานะประธานกพช.สามารถยุติในเรื่องของการให้สัมปทาน 3,600 เมกะวัตต์ล็อตหลังได้ทันที
และไม่เพียงแค่ 3,600 เมกะวัตต์ 5,200 เมกะวัตต์ที่ผ่านกระบวนการสัมปทานไปแล้วเนี่ยยังมี 2,000 กว่าเมกะวัตต์ที่ยังไม่มีการลงนามการรับซื้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าเพราะนั้นตามเงื่อนไขปัจจุบันของกพช.ก็สามารถที่จะยุตินะครับไม่ดำเนินการการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในก้อน ในก้อน 5,200 เมกะวัตต์ในส่วน 2,000 กว่าเมกะวัตต์ที่เหลือได้เช่นเดียวกันครับคือก็ทำภายในสิ้นปีไม่อย่างนั้น 2,000 ก็จะต่อไป 25 ครับก็ภายหลังจากผ่านกระบวนการการให้สัมปทานไปแล้วก็ยังต้องมีกระบวนการในการลงนามในสัญญาอีกนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่ออกมาเรียกร้องในวันนี้เพราะว่าเราต้องการให้หยุดยั้งกระบวนการต่างๆเหล่านี้โดยเร็วที่สุดครับครับงั้นครับถ้าไม่มีประเด็นในส่วนของวันนี้ที่แถลงข่าวแล้วก็เดี๋ยวเชิญประเด็นอื่นๆได้เลยครับมีประเด็นที่กกต.ตั้งคณะกรรมการสอบคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยแบบ6พรรคร่วมอ่ะค่ะโครงที่คุณทักษิณครอบงำพรรคแล้วก็เหมือนมีรายงานข่าวว่าจะจัดคำร้องมีมูลประเด็นนี้คุณมีมูลอะไรบ้างเรื่องของการตีความว่ามีมูลไม่มีมูลก็เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าพรรคประชาชนเราก็ยังอยากยืนยันในอีกครั้งในเรื่องของหลักการที่เราไม่เห็นด้วยกับระบบการเมืองที่ยุบพรรคการเมืองได้โดยง่ายเกินไปนะครับเรายังอยากยืนยันในเรื่องของพรรคการเมืองในระบบการเมืองที่ดีควรจะต้องเกิดได้เกิดง่ายอยู่ได้แล้วก็ตายยากนะครับเราเองก็มีการเสนอร่างแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองนะครับในส่วนของโทษยุบพรรคการเมืองนะครับให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากลรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต่างๆซึ่งกฎหมายหลายๆฉบับแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเราสามารถผลักดันได้ร่วมกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เป็นการจะบอกว่าเราใช้วิธีการในการที่ต้องไปจับมือทำงานกับรัฐบาลนะครับทุกอย่างที่เป็นการตรวจสอบอย่างวันนี้ที่เราออกมาแถลงข่าวอะไรที่เป็นวาระในการตรวจสอบเรายินดีเราพร้อมและเราจะทำอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแต่ในบางเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ระบบการเมืองของประเทศดีขึ้นที่ต้องใช้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายพรรคประชาชนก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกพรรคได้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองและผมก็คิดว่าพรรคประชาชนเองด้วยเราไม่อยากเห็นให้สถานการณ์ไปถึงจุดนั้นถึงแม้เราจะเป็นขั้วตรงข้ามทางการเมืองนะครับอยู่คนละฝ่ายแต่เรายังอยากยืนยันในหลักการว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่มีการฟ้องร้องนะครับในเรื่องของคดียุบพรรคซึ่งอาจจะคาดคะเนได้ว่าเป็นการสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองบางอย่างหรือเปล่ามาเป็นชนะติดหลังทางการเมืองบางอย่างหรือเปล่านะครับเพื่อให้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มพลังบางกลุ่มกลุ่มอำนาจบางกลุ่มเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็กลับมาที่หลักการเดิมพวกเราไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากเห็นนะครับสิ่งที่จะทำให้นำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยในอนาคตครับในช่วงประชุมสภาสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องของกระทู้สดนะครับยังไงผมเองก็จะนำเรื่องของกระบวนการฟอกเขียวสัมปทานไฟฟ้าในส่วนนี้ไปตั้งกระทู้สดแน่นอนก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ติดภารกิจอื่นก็อยากให้ท่านเข้ามาตอบชี้แจงเพราะว่าท่านเองเป็นประธานกพช.นะครับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะแต่ถ้าติดภารกิจจริงก็ยังอยากมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบชี้แจงในที่ประชุมสภาครับก็ต้องรอดูคำชี้แจงนะครับซึ่งวันนี้ถ้าผมบอกไปล่วงหน้าก่อนก็จะเหมือนเป็นการตัดสินรัฐบาลล่วงหน้านะครับก็คิดว่ายังอยากใช้กลไกในสภาผู้แทนราษฎรตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้โอกาสรัฐบาลในการชี้แจงก่อนครับในส่วนของหลักการภาพรวมนะครับในการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดหรือว่า congestion charge นะครับซึ่งจริงๆตัวอย่างในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นนโยบาย ULESS ของที่ลอนดอนเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้นะครับและโดยหลักการผมเองคิดว่าเราไม่ได้คัดค้านในส่วนนี้เพียงแต่ว่าที่มาที่ไปนะครับของการเก็บกองทุนในส่วนนี้เพื่อเอาไปใช้จ่ายกับเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนช่วยตั้งคำถามตอนนี้ปัญหาหลักๆของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือในเรื่องของ last mile นะครับหรือว่าในช่วงของในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะจากหน้าบ้านไปจนถึงขนส่งสายหลักพูดง่ายคือจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้า
นะวันนี้ถ้ารัฐบาลเร่งดำเนินการเก็บนะครับในส่วนนี้เพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อสัมปทานคืนเนี่ยผมคิดว่าในมุมนึงก็ไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเขาไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้าได้สิ่งนึงที่สำคัญกว่าณตอนนี้ผมคิดว่าเป็นในเรื่องของการที่จัดสรรเงินอุดหนุนไปให้กับระบบขนส่งฟีดเดอร์นะครับเส้นเลือดฝอยที่ออกจากหน้าบ้านไปถึงรถไฟฟ้าสายหลักต่างๆนะครับและในอนาคตนะครับถ้าจะมีการพิจารณาเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมรถติดตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ในอนาคตนะครับใช้คำว่าไม่ได้ค้านในเชิงหลักการนะครับแต่ว่าที่ผมยังไม่อยากใช้คำว่าเห็นด้วยนะตอนนี้เพราะว่าสุดท้ายทุกอย่างอยู่ที่บริบทต่างๆทั้งในเรื่องของจังหวะเวลานะครับในเรื่องของบริบทว่าขนส่งสาธารณะเส้นเลือดฝอยฟีดเดอร์เนี่ยพร้อมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือยังถ้าเร่งดำเนินการณวันนี้เลยในตอนนี้เลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาออกจากหน้าบ้านไปยังรถไฟฟ้าไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องใช้รถอยู่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังอยากให้รัฐบาลกลับมาทบทวนให้มีความรอบคอบมากขึ้นก่อนที่จะดำเนินการครับแล้วหลังจากนี้ถ้ากระบวนการแรกที่ครับได้คิดเห็นว่าควรจะเริ่มต้นกับฟีดเดอร์ก่อนหลังจากนั้นรัฐบาลควรทำยังไงต่อกับการเดินหน้านโยบายแนวทางการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดครับในเรื่องของขนส่งสาธารณะผมอยากให้มองเป็นภาพรวมในระบบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเนี่ยเป็นแค่เครื่องไม้เครื่องมือนึงที่ในมุมนึงอาจจะเป็นสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นแต่ถ้าจะพูดในภาพรวมทั้งระบบเนี่ยผมคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นการขยับเขยื้อนจากรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของพรบขนส่งทางบกนะครับที่พรรคประชาชนได้เสนอเข้าสู่สภาเพื่อที่จะกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นทุกจังหวัดสามารถที่จะจัดทำสายรถเมล์นะครับระบบขนส่งเส้นเลือดฝอยต่างๆเหล่านี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้แต่รัฐบาลก็คว่ำร่างไปรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินนโยบายต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเช่นรถเมย์ EV รถเมย์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะทั่วทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นมากกว่าที่ต้องดำเนินการวันนี้นะครับแล้วถ้าขนส่งสาธารณะถูกแก้ปัญหาทั้งระบบเกิดขึ้นแล้วนะครับในอนาคตในส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยพิจารณาในอนาคตได้ครับคิดว่าการทำนโยบายนี้เหมาะกับบริบทของประเทศไทยครับอย่างต่างประเทศส่วนใหญ่คือ15-20%ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้ารีบเร่งดำเนินการเลยโดยที่รัฐบาลไม่กลับมาแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยก่อนซึ่งเป็นปัญหาจริงๆนะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ทำให้เขาต้องไปซื้อรถส่วนตัวเองในการเดินทางเนี่ยผมเองก็คิดว่าพวกเราสามารถตั้งคำถามได้ว่าการที่คุณกำลังจะออกนโยบายแบบนี้เก็บเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วไปซื้อสัมปทานคืนเนี่ยมันจะเป็นนโยบายในการเอื้อกลุ่มทุนอีกหรือไม่นะผมคิดว่าเราสามารถตั้งคำถามแบบนี้ได้นะครับจริงๆจุดเริ่มต้นในส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นในเรื่องของการพิจารณาการให้สัมปทานมาในอดีตมากกว่านะครับปัญหาขนส่งสาธารณะในประเทศไทยก็คือในเรื่องของค่าโดยสารร่วมไม่ใช่ตั๋วร่วมนะฮะที่วันนี้เราเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการต่อยุสัมปทานไปเรื่อยๆที่เราเคยได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด่วนเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยถ้าถึงเวลาคิดว่าในส่วนนึงเมื่อจะสิ้นอายุสัมปทานเนี่ยรัฐบาลที่ดีนะครับผมคิดว่าไม่ควรที่จะหาข้ออ้างที่มาใช้ในการต่ออยุสัมปทานออกไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือการเอาระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดเข้าอยู่ในระบบเดียวกันนะครับยังไงก็คงผลักดันอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าจริงๆเป็นข้อบังคับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่บอกว่ายัตติใดที่ตกไปแล้วในสมัยประชุมนั้นก็ไม่สามารถที่จะเสนอได้อีกรวมถึงถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้ปฏิเสธร่างพรบขนส่งทางบกที่พรรคประชาชนได้เสนอไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเลยเนี่ยผมก็คิดว่าการเสนอเข้าไปอีกบางครั้งก็เป็นการดำเนินการที่อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดความคืบหน้าใดๆได้แต่ยังอยากยืนยันครับถ้าบริบทของสังคมเปลี่ยนไปนะครับข้อเรียกร้องในสังคมเปลี่ยนไปรัฐบาลพร้อมเดินหน้าระหว่างนี้ก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็ยังมีกลไกอีกหลายๆช่องทางที่เราพร้อมผลักดันต่อนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเรามีโอกาสได้เข้าไปบริหารนะครับเราก็พร้อมที่จะผลักดันทุกนโยบายที่เราได้นำเสนอมาครับงั้นวันนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวครับขอบคุณครับ